ผมก็จะมาเล่นโซเวียตนะครับเป็นนายพลที่ใช้สกิลรบกวนเรดาร์นะครับรอบนี้ข้อดีของนายพลคนนี้คือสามารถยึดจุดเร็วครับผมโดนรถมาด้วยนะครับคันหนึ่งบางทีไม่ผมชอบบัคไม่ได้ยินนะฮะผมออกรถจิ๊บมา1คันรถนี่พยายามคุมดีๆนะครับบางทีมันเดินไม่ค่อยแบบมันเดินขัดใจครับบางทีเฮ้ยรถจิ๊บรถจิ๊บเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วบ้านเร็วผมจะสแปมรถจิ๊บมาหลายคันหน่อยนะฮะรอบนี้ผมจะลองเล่นเป็นเกมแนวลุกนะฮะเกมวายอะไรอย่างนี้เฮ้ยใครยึดอะไรอ่ะมาไล่ยิงมันมันคนรักยิงทำอะไรวะเพื่อนผ่านช่างหามายิงกดมันยิงกดมันเร็วป๊า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 ยึดจุดยึดจุดผ่านช่างนี่คือการรวมหน่วยนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะเนี่ยกดเรื่องหลายคันก็เลยกดที่หมวกนะครับสร้างการจัดทีมเขาจะจัดทีมให้เรานะครับสร้างคันแล้วกันเอามาเพิ่มอีกสร้างมาเยอะเลยเป็นมาสาธิตไม่ไหวแล้วเรากดต่อยนะครับ3คันนี่จัดทีมเห็นไหมเป็นกองกองนั้นอาหารข้างจะน่ากลัวอยู่นะตัวเล่นเฮ้ยต้องระวังนะครับมันไม่ค่อยทนกินคนเท่าไหร่นะรถคันนี้detachment has arrived ซ่อมเร็วซ่อมเอาเกียร์2เลยมั้งกลัวเขาเล่นรถถังมากเลยอ่ะถ้ารถถังเราแพ้เลยนะ We're under attackรถไปไล่ไว้น้ำมันเร็วเนี่ยเขาเอารถถัง
ำอะไรอย่าเล่าอ่ะยึดเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนสามารถกดสกิลนี้ได้นะครับเนี่ยสกิลลบกวนเรดาร์นะครับเป็นการลบกวนเรดาร์นะครับรถคือทหารฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะถูกกีดระยะการมองเห็นนะฮะจะมองเห็นเราสั้นลงจะมองเราไม่ค่อยเห็นครับโอ้ยโอ้ยรถจะระเบิดแล้วคันไหนก็ระเบิดกดถอยกลับบ้านก็ได้นะครับถ้าเกิดเราถอยกลับบ้านเนี่ยคือเขาจะไปรักษาเองครับไปมุ่งไปมาเพื่อนดีกว่าไปแล้วระเบิดแล้วไม่ไหวก็ถอยคนเยอะมากเลยอ่ะรถจะพังแล้วคนมายังระวังระเบิดดักก็เลยด่วนเนาะเขามายิงน้ำมันนี่เราก็กดระเบิดได้เลยระเบิด TNT We're under attack ปิดจุดแล้วปิดการมองเห็นเกิดอะไรขึ้นบรรทหารเราตายล่ะบรรทหารเราตายครับพี่อะถ้าเกิดเราโดนแยกหน่วยแล้วก็จัดหน่วยเพิ่มฮะนี่กดเลือกหลายตัวแล้วกดหัวฮะกดสร้างทีมเราจะเล่นง่ายขึ้นครับบางทีแล้วกดพร้อมกัน3คนได้เลยฮะ3หน่วยอันนี้3หน่วยสิตั้งไว้เล่นง่ายขึ้นหน่วยบาซูก้าหน่วยบาซูก้าคือรถมากดเขาตอนเกมแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นนะรถอ่ะบางทีเราคุมไม่ดีเนี่ยรถเราระเบิดนะเอ้ยเฮ้ยอย่าระเบิดแล้วอย่าทำท่านกลับบ้านเลยอย่าระเบิดแล้วบางทีมันเล่นยากครับรถอ่ะเราคุมไม่ดีเนี่ยระเบิดได้เลยฮะต้องคุมรถเป็นระดับหนึ่งนะฮะคุมยูนิคเป็นผมยูนิคเป็นเราก็เล่นง่ายขึ้นครับอันนี้คือระเบิดแปะนะฮะเราแปะระเบิดแปะระเบิดได้นี่มาเปิดแปะไว้แล้วทหารช่างเราตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยเขามากีดแล้วรถหน่วยลาดตะเวนปันโปนในเร็วอย่าให้เขาได้รถทางงั้นเราจะสวนนะครับฟูยิงมันอย่าได้รถถังอย่าเขาได้น้ำมันเป็นการเล่นอย่างหนึ่งฮะคือยูนิคในคนนี้เฮ้ยขอรถถังมาแล้วโอ้โอ้ my god คนบอสุก้าผมอยู่ไหนวางระเบิดเพิ่มดีกว่ามั้ง
เบอร์ต่อต้านแล้ววันนี้ทางเหรอกดปิดแมปหน่อยเร็วปิดแมปรบกวนเรดาร์ผมไม่ได้เอาของเทียร์3มานะครับต้องระวังหน่อยนะเวลาคุมหลายตัวนี่จะคุมยากอย่าคุมยากนะครับต้องระวังเราเล่นฉันไม่ให้น้ำมันไปเลยไปเลยไล่เขาไม่ให้น้ำมันไปฉันไม่ให้น้ำมันแกหรอกก็ไม่มีอะไรมากพยายามคุมอย่าให้เขายึดน้ำมันได้นะครับน้ำมันกระสุนอย่างเงี้ยจะแต้มคะแนนนะครับออกปืนคุกมันดีกว่าปืนคุกมาเพิ่มโอลาตะเวนลาบโซเวียตนี่มีสกิลนะครับเนี่ยสกิลแอคทีฟคุณเห็นไหมเนี่ยสามารถตั้งกระสอบได้นะครับตั้งกระสอบซ้ายกระสอบซ้ายดีกว่านี่ตั้งกระสอบแล้วตั้งกระสอบซ้ายนี่เราก็จะโดนเรื่องพวกไหนจะอึดขึ้นนะครับได้ที่กำบังเหลืองแล้วก็จะไม่ติดสถานะเขาเรียกว่าอะไรสถานะหมอบนะฮะก็มีที่กำบังนะครับสร้างที่กำบังเลยใช่ไหมสกิลพิเศษนะครับของทหารยูนิตสีม่วงโซเวียตปืนกลนะฮะนี่ผมจะวางระเบิดดักเอาไว้นะครับอาหารกองโจรถอยก็ได้ถอยก็ได้ยิงเร็วกระสุนยิงแล้วอุ้ยโคตรแรงเลยเราเยอะใช้ไปเถอะรถโอ้ยอย่าทำช้อนพยายามซิกแซกครับซิกแซกพื้นใหญ่ผมเห็นตั้งป้อมยิงเราได้นี่คือเราก็ได้หลายตลบแล้วฮะเนี่ยบางคนจำช้ามหน่อยนี่ขี่รถหมุนรอบตัวเขาเลยอ่ะเฮ้ยติดเอาติดเอาติดเอาบังมันสร้างนี่เยอะนะยันก่อนเฮ้ยมันระเบิดแล้วอะไรวะเนี่ย
นี่ระเบิดเลยนี่เนี่ยมีสร้างปืนครกเยอะๆนะสแปมปืนครกมายิงพวกเขาปืนครกนี่มีสกิลพิเศษนะครับแอคทีฟสามารถยิงเปิดตำแหน่งเปิดจุดได้นะครับผมจะยิงไหมครับข้างโกงเลยนะยิงผู้แสงขึ้นฟ้าผมจะเห็นตำแหน่งของเขานะครับยิงยังเห็นไหมผมเห็นตำแหน่งเขาแล้วโง่มากเลยนะเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียววางแอคทีฟวางระเบิดอีกรอบวางอีกระเบิด AT วางระเบิดเยอะปั่นป่วนนะฮะให้เขาได้สแปมปืนโค้งมีทรมานเขายิงโอ้ยลงปืนโค้กด้วยโอ้ยสงสารมากเลยปืนโค้กกันไว้ปืนคนเหรอแล้วไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วรถหน่วยลาดตระเวนเนี่ยคือระยะการมองเห็นจะไกลมากนะครับแต่ข้อเสียคือเขาบางนะฮะเฮ้ยรถเฮ้ยเขามายึดจุดเพิ่มไม่ได้จะไม่ยึดจุดไม่ได้รถไปไล่รถเบาซ้อนเร็วไปแล้วแรงมากเห็นไหมเขาดูปืนโคกเราเล่นปืนโคกรัสเซียสีม่วงนี่คืออะไรที่แรงมากนะเดอะเบสมากเลยฮะทหารเยอรมันยังร้องนะเยอรมันหรือทีมอะไรนะอเมริกาก็ยังร้องอ่ะโดนพูดไงดีอ่ะอ่ะโดนปืนคกโซเวียตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แรงมากครับคือใครโดนนี่แบบโอ้ยปวดแสบปวดร้อนยิงบึ้มบึ้มอุ้ยแรงอุ้ยดิทรมานข้างทรมานนะฮะเล่นวางเหมือนเดิมฮะจัดตำแหน่งเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้เทสฐานช่างให้พวกคุณดูเลยเนาะฐานช่างเอารถไประเบิดหน่อยอันรถมันเยอะแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะรถแต่เราจะกดสลายตัวก็ได้นะครับจะเอารถไปบู๊ระเบิดหน่อยฝั่งเขามีกำลังใจเล่นครับว่าเฮ้ยเราระเบิดรถเขาได้อะไรนี้ระเบิดไปเลยฐานช่างอยู่เลยโอ้ใช้แต้มทั้ง10ยังไม่พออย่างเนี้ยใช้แต้ม10เลยนะโอ้ยเหน็บเป็นไรอีกถ้าสิ่งของทหารพวกเป็นทหารโจรหรือทหารพังตัวนะฮะถ้าอยู่ที่กำบังนะครับเขาจะเลือดรักษาเองนะฮะจะเพิ่มเลือดเองเห็นไหมพยาบาลบวกแต่ยังไม่เติมคนนะครับเขาจะฮิลลิ่งตัวเองได้คืออะไรที่ดีเฮ้ยมันบุกแล้วปิดบังตาหน่อยเร็วบัง
ิงจรวดใส่รถถังเร็วจรวดโดนตะหนีแล้วโอ้ยมันก็โดนโอ้ยโดนเลยมั่งเนี่ยโอ้ยคุณโคกผมตายหรือเปล่าทำไมคุณโคกผมน้อยตั้งบังเกอร์ดีกว่ามั้งตั้งบังเกอร์เลือดน้อยแล้วข้อเสียของบังเกอร์อันนี้ก็คือเราจะลุกถอยกลับบ้านช้านะฮะพอเราลุกกดถอยมายิงไปมันจะเล่นหันช่างมากเลยจะเอาอะไรไปพีชีพดีปืนกลเอาปืนกลนี้ก็สองดาวแล้ววะผมกดอันนี้สลายตัวดีกว่านะเพราะเขาทหารเขาแค่ดาวเดียวเองอะสลายตัวอันนี้คือถ้าคนเราเต็มนะครับเราสามารถกดสลายตัวได้สลายตัวกดสลายตัวนี่นะผมก็เอาทหารช่างกูรัดมันนะครับถ้ายูนิคม่วงค่อนข้างจะดีนะครับทหารช่างกูรัดคือเขาจะมีสกิลนะฮะสกิลแอคทีฟ1นะฮะปาระเบิดไฟนะครับโมโลตอฟนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาระเบิดไฟเนี่ยปาใส่ศัตรูได้หน่วยบาซูก้าผมยึดแนวไว้หมดแล้วเนาะนี่คือการยึดแนวนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้นเกมคือถ้าเราทำดีเนี่ยเขาจะไม่มีน้ำมันออกรถถังเลยนะเขาจะไม่มีทหารแบบพวกทรัพยากรออกยูนิคที่ได้เปรียบนะครับอันนี้คือดาวนะครับทหารพวกนี้จะยิ่งทำผลงานก็ยิ่งได้ดาวนะครับอย่างเช่นการสู้แล้วทำผลงานระเบิดใส่ฝั่งสัตว์ตรงข้ามได้เยอะนะฮะหรือกำจัดยูนิฟันตรงข้ามได้ก็จะได้ดาวครับดาวเพิ่มแล้วถ้ายิ่งได้ดาวเพิ่มเนี่ยทหารก็ยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นครับ
Elimination! Elimination!เดี๋ยวผมแปะระเบิดเป็นตัวอย่างเลยดีกว่าเนาะนี่นะเดี๋ยวผมจะแปะระเบิดหรือเปล่าเออได้อยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะแปะระเบิดเขานะครับระเบิดตีโฟเปิดแปะแล้วระเบิดแปะแล้วเฮ้ยอุ้มมาระเบิดนี่คือปลาไฟนะโมโลตอฟปลาไฟอุ้ยที่ค่อนข้างจะดีนะฮะทหารช่างรัดผมมาเล่นกับคนแรงเริ่มเกมเราดูอาจจะแบบไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเล่นพวกระดับสูงเขาเล่นทหารช่างคนนี้ชำนาญมากนะครับทหารช่างรัดข้างเนี่ยน่ากลัวเลยทรมานการเล่นโซเวียตนะครับโซเวียตสายรัดคือทหารเราอ่ะผ่านกองโจรแล้วนะครับสามารถวางระเบิดได้ผมจะวางระเบิดนะว่าเขาได้เปล่าได้อยู่นะโอ้ยดูดิเห็นไหมเขาไม่ทันออกหน้าบ้านเลยเขาโดนตุนคบผมเล่นแล้วอ่ะเห็นไหมตุนคบตุ่มเห็นไหมโอ้ยมันโกงมากนะครับโซเวียตเป็นอะไรที่ดีมากเลยเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วอะทรมานเขาเกินไปแล้วเปิดปิดแมปถ้าผมปิดแมปเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นไหมยังเห็นผมอีกเหรอยังเห็นเลยแอบเลยเรียบร้อยเสร็จโจนนี่คือสกิลนายพลของฝั่งเรานะครับจะเป็นการยึดจุดที่มั่นเร็วขึ้นฮะดูยึดเร็วไหมยึดโอ้หมุนเร็วนี้หมุนนะฮะยึดเร็วขึ้นนะครับยึดเร็วขึ้นเราทรมานมากเกินไปปะกองโจรเป็นอะไรที่โกงมากเนี่ยฮะกองโจรถ้าเล่นแรงสูงนี่คือเขากดยอมนะครับอันนี้เขาเป็นเขาน่าจะเพิ่งหันเล่นนะครับเขาเลยกดยอมแพ้ไม่เป็นนะครับแต่ผมจะกดยอมให้เขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นเอาแต้มเอาชนะเอานะผมมอบบทเรียนให้เขาจริงก็ไม่ใช่หรอกผมมันเขาเรียกอะไรอ่ะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่วางระเบิดเล่นตามแนวตามอะไรเงี้ยวางระเบิดได้ตัวละครคือถ้าโดนกดอย่างเนี้ยกดยอมได้เลยฮะสู้ไม่ไหวแล้วยอมไม่เล่นตาใหม่ครับไม่คุ้มแล้วเสียเวลาหลังจาก30 นาทีคะแนนเริ่มนับแล้วแต่ผมมันใกล้หมดแล้วล่ะเรื่องใกล้ร้อนแล้วคือทหารโซเวียตนี่คือได้เปรียบมากนะครับคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากเลยแต่ผมจะสลายกองโจรนะกองหนึ่งฮะแล้วผมจะออกทหารอันนี้มานะครับทหารหน่วยจู่โจมนะฮะคือ
พูดไงดีอ่ะคือหน่วยเขาว่าโกงมากเลยนี่โอ้โหเขาโดนระเบิดเห็นไหมโดนกับดักระเบิดผมวางไว้โอ้ยโดนกับดักระเบิดโอ้ยเฮ้ยทรมานคนอ่ะโอ้ยเขาว่าสู้เนี่ยมันไรมัวไม่ยอมหรอกเพื่อนสามารถกดยอมแพ้ได้นะครับกดให้ลูกเครื่องครับจะมีกดเริ่มกดยอมแพ้เริ่มกดยอมแพ้อะไรนี้ไหนทหารกองโจรที่ผมไม่นี่ไปผมกดสลายตัวนะครับเพื่อเอาแต้มเอาแต้มทรัพยากรคืนเห็นไหมเห็นตรงสีฟ้าที่ผมติ๊กไหมเนี่ยถ้าเกิดเต็ม100เนี่ยเราจะไม่สามารถออกยูนิคใหม่ได้นะฮะต้องกดสลายตัวหรือว่าส่งทหารไปพีชีพนะโหมากเลยทหารอันนี้ก็จึงเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโกงมากนะครับแอคทีฟคือเรื่องความเร็วบุกจู่โจมอ่ะเขาจะวิ่งเร็วขึ้นครับวิ่งเร็วขึ้นบวกเกาะเหลืองด้วยนะฮะคือเขาจะทนต่อการโดนยิงกดนะฮะโดนยิงกดหมายความว่าไงคือการโดนปืนกลยิงนะฮะปืนโดนปืนกลยิงแล้วหมอบนะฮะถ้าโดนปืนกลยิงหมอบแล้วล็อกขาเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ยากเดี๋ยวผมเนี่ยเทสอันนี้แล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วผมนี่ให้เขาชนะเพราะเขาพยายามเล่นกับผมมากเลยผมจะมอบผมเรียนเขากดวิ่งไว้วิ่งเร็ววิ่งเร็วไอ้ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยยังแปลเบอร์ไหมใช่แล้วก็โดนปืนนี่เนี่ยผมอะปืนอะไรระเบิดดักแป๊ะนุ่มๆตุ้มๆเลยนะเลยที่โผล่มากนะครับโดนระเบิดไประเบิดบางคนบอกเฮ้ยเล่นระเบิดไม่เป็นเนี่ยแต่ระเบิดด้านหลังอ่ะอุ้มอุ้มผ่านโอ้ยนะโดนระเบิดที่เราวางไว้นะครับวางไว้เนี่ย10เองใช้10เองแต่คือแบบผมมองว่ามันแบบมันโกงนะฮะแต่ผมยอมให้เขาเล่นดีกว่านะไม่ได้จบเกมมาเลย Defeat เขาจะได้มีกำลังใจเล่นนะครับผมก็แล้วเขามาเป็นแบบไม่ดีนะเพื่อนๆสามารถเอาของอ่ะจากแต้มหยิกกรรมแรงนะฮะมาแลกของได้เห็นไหมศึกประจันหน้าล้านฤดูกาลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเนี่ยเลยเอามาแลกของได้นะครับอดตามแรงตามยศตามอะไรอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้แลกไว้หรอกผมไม่ใช่สายที่แบบเล่นทีนะฮะแต่พวกคนในแคนผมเขาจะเล่นเก่งเขาเล่นเก่งมากเลยนะบางคนเขาเล่นขยันนะแต่ผมไม่ค่อยขยันหรอกผมเป็นสายแบบเล่นแบบชิวๆอ่ะเล่นสบายๆแต่คือของพวกเนี้ยเราสามารถเอาไปโมดิฟายอาวุธเพิ่มได้นะครับอย่างคลิปแรกที่ผมบอกไปอ่ะเฮ้ยไม่ได้คลิปแรกสิคลิป2มั้ยหน้าคลิป2นะฮะที่ผมบอกไปว่าทหารเราสามารถโมดิฟายได้ครับเนี่ยอย่างสมมติว่าคัตสตูก้านะคันนี้สตูก้าโฟลคือนี่ฮะถ้าดัดแปลงเนี่ยเห็นไหมลดคูลดาวน์สกิลก็คือลดคูลดาวน์จรวดอ่ะคูดาวที่เราปล่อยจรวดอ่ะจะเร็วขึ้นนะครับอันเนี้ยสถานะคืออะไรเนี่ยเวลายิงเปล่าเห็นไหมมูฟสปีดนะเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับอันนี้นี่ก็มูฟสปีดระดมยิงไม่มีคูดาวอื่นยูนิคฐานล่าพันธมิตรที่ผ่านระเบิดควันเห็นไหมคอมโบระเบิดควันก็เห็นไหมเนี่ยระเบิดควันสกิลระเบิดควันจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะดีเลยครับอันเนี้ยผมอยากได้มากเลยอยากรู้ไหมคืออะไรพ
พังครับสตูก้าโฟลสกว่าฟูซูเฟอร์ซูฟูซูฟูซูฟูสตูก้าซูฟูค่อนข้างยากภาษาเยอรมันนี่ผมไม่ได้นะคือเขาอะเนี่ยเปิดใช้เนี่ยเปิดใช้เห็นไหมได้รับหลังจากการออกจากการอะไรอะได้รับออกจากการลบเห็นไหมสามารถถูกยูนิคระยะ9พบได้คือพูดง่ายๆครับว่ารถอะจะล่องหนครับใช่ฟังไม่ผิดครับคือรถสตูก้าเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วอะจะอยู่ในสถานะล่องหนครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะล่องหนอันนี้ก็ดัดแปลงเกาะดัดแปลงระยะยิงแรงระยะกระจายกระสุนระเบิดนี่รีแพร์อันนี้ก็โกงนะฮะเนี่ยโกงเป็นอะไรที่ดีมากเลยการซ่อมครับรีแพร์จะมีทหารซ่อมให้เองอะไรงี้สามารถกดซ่อมเองก็ได้ยี่สิบห้ากระสุนก็คือเป็นอะไรที่โกงมากนะครับคือมันค่อนข้างจะได้เปรียบอะรถตักดินอันนี้ก็น่ากลัวครับรถพยาบาลรถปืนกลเบาอันนี้ต้นเก่งก็ค่อนข้างจะดีนะฮะได้เปรียบมากเป็นอะไรที่ผมชอบใช้อยู่นะเมื่อก่อนแต่เพื่อนๆที่สายที่ไม่ได้เติมหรือว่าเล่นเรื่อยๆก็มีครับเนี่ยรถม่วงก็ดัดแปลงได้ครับดัดแปลงเกาะความแม่นยำเพิ่มอาร์เมอร์นี่เพิ่มเกาะ15เพิ่มอะไรเนี่ยเกี่ยวกับระเบิดควันนะฮะนี้เพิ่มกระสุนระเบิดควันโอ้ยนี่เพิ่มเป็นกระสุนเจาะเกาะเปลี่ยนกระสุนเป็นเจาะเกาะอันนี้ time reload นะนี่ระยะยิงก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปครับยูนิคม่วงอันไหนที่ผมอยากจะแนะนำอีกนะยูนิคฟ้าดีกว่าอันนี้ก็ดีครับเนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดอัพปืนกลเขาได้ครับ MG42 ใช้23กระสุนนะฮะเมื่อก่อนใช้18หน้าโดนเพิ่มฮะโดนเนิร์ฟฮะโดนเพิ่มค่าใช้จ่ายนะฮะพอต้นเกมโหดไปอันนี้เพื่อนๆสามารถวางกระสอบได้อันนี้จะเป็นรถยิงวิถีโค้งครับสตูกเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือเพื่อนๆต้องสื่อสารกับทีมในผ่านทางดิสคอร์ดนะครับถ้าสื่อสารทางเกมเนี่ยบางครั้งมันเกิดการบั๊กอันนี้ก็จะเป็นกระสุนควันนะฮะระเบิดฟอสฟอรัสคือควันผสมไฟนะครับเวลายิงไปลงฝั่งตรงข้ามมันเป็นของสาของฐานสหรัฐนะฮะของสหรัฐรถสายพานรถถังสายพานจังหวะรถถังก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นอะไรที่บางเลยบ้างนะครับผมอยากเรียกว่ารถยานเกาะเบามากกว่านะมันโดนจรวดโดนปืนกลเข้าระเบิดแล้วนะฮะคันนี้แต่เป็นอะไรที่โกงมากนะครับแต่มีหลายยูนิคครับที่ผมยังไม่มีนะฮะที่ยังแบบไม่มีมาให้เพื่อนๆได้ดูคันนี้ก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นรถที่ราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ค่อนข้างจะได้เปรียบในต้นเกมกลางเกมอะไรงี้ฮะรถถังพันเซอร์4รุ่นเฮดเพื่อนๆสามารถอัพนายพลได้ครับนี่กัปตันของรถถังเพราะว่านายพลก็ไม่ใช่กัปตันรถถังเนาะกัปตันรถถังส่งกัปตันรถถังไป1นายอาวุธของรถถังจะแม่นยำขึ้นเลยครับวิสัยทัศน์เพิ่มเติมนะฮะก็คือรถถังจะติดกล้องนะครับจะมีนายพลคอยสอดส่องแล้วก็บังคับควบคุมฮะแล้วได้รับสกิลปืนใหญ่เนี่ยนะครับคือสกิลปืนใหญ่เนี่ยคือเราจะเรียกปืนใหญ่ยิงระดมยิงได้นะครับแต่ใช้หลายกระสุนอยู่นะฮะส่วนนี้คือปล่อยระเบิดควันยิงลูกจากบนตัวรถก็คือเขาจะปล่อยระเบิดควันรอบตัวรถครับเพื่อนๆสามารถกดระเบิดควันสามารถช่วยยูนิคตัวเองที่โดนยิงหมอบก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ตอนเขาเรียกว่าอะไรล่ะตอนมารถถังจะระเบิดนะฮะแบบโดนยิงครึ่งหลอดเนี้ยเพื่อนๆแบบจะกดถอยอ่ะ
แล้วข้างหน้าเขามีปืนใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะยิงซ้ำอีกนัด2นัดอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็กดระเบิดควันครับปืนใหญ่อ่ะอยู่ยิงทันทีเขาจะมองไม่เห็นรถเราแล้วก็กดถอยฮะก็จะทันฮะหนีทันค่อนข้างมีพาสซีฟเฉพาะตัวฮะทหารบางรุ่นเพื่อนๆต้องพยายามสังเกตนะครับอะไรเนี่ยอัปเกรดไม่ได้เหรอเพราะเล่นทหารช่างผมจำได้ว่าทหารช่างนี่อัปเกรดเป็น ATG 44ได้นะฮะเป็นอะไรที่โหดมากหรือว่าเป็นอีกหน่วยนึงว่าผมจำผิดผมว่าน่าโดนเอาออกแล้วล่ะเพราะมันค่อนข้างจะโหดนะถ้าเป็น STG 44แบบอัปเกรดเองอ่ะค่อนข้างจะโหดมากนะฮะเหมือนเขาจะเอาออกหรือเปล่ามันโมดิฟายไม่ได้อ่ะตอนแรกโมดิฟายได้นะครับไม่ใช่มั้งหรือว่าอะไรเนี่ยโมดิฟายไม่ได้แล้วตอนแรกโมดิฟายได้นะเป็นอะไรที่โหดมากดูแล้วดูน่าเกรงขามอ่ะแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับฝั่งโซเวียตแล้วกันแนะนำเพิ่มเติมนิดหน่อย